สวัสดีครับมาพบกับ SciAB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมมีกลกระดาษมานำเสนอนะครับโดยใช้กระดาษแค่1แผ่นนะครับมันจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนคล้ายกับภาพลวงตาเนาะลักษณะการทำง่ายๆเลยนะครับเราจะใช้กระดาษแค่1แผ่นนะครับขนาด A4 หรือขนาดเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้จะดีมากนะครับเราจะวัดจากตรงกลางเลยครับแบบนี้นะครับไม่ต้องกะอะไรมากครับขีดวัดอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับประมาณลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็อีกครึ่งหนึ่งสองฝั่งนี้นะครับก็จะแบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งโดยขีดขึ้นไปประมาณครึ่งหนึ่งครับแบบนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเรากะประมาณได้ครับไม่ต้องเป๊ะมากเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้วัดเทียบที่จะพับนะครับเพื่อนคนไหนที่ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับอุปกรณ์ต่อมาเราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดตามรอยที่เราวัดได้เลยลองตัดดูนะครับเนี่ยมันจะเป็นภาพลวงตาอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันชึบให้ขาดประมาณนี้นะครับให้ได้ลักษณะประมาณนี้เนาะนี่ก็ตัดเช่นเดียวกันนะครับอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับว่าลักษณะนี้ก็ยังเป็นกระดาษเหมือนเดิมทีนี้ดูว่ามันเป็นเหมือนภาพลวงตาอย่างไรให้เราจับพลิกนะครับจับพลิกแบบนี้นะครับปึ๊บไปชึบครับเห็นอะไรไหมมันก็จะพอดีสองฝั่งนะครับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ลองพับมาฝั่งนี้ด้วยครับสนิทนี้นะครับกดดีให้เรียบนะครับพอเรามองนะครับพอผมพับมาฝั่งนี้มันก็จะเหลือ1ช่องพอเราเปิดปีกฝั่งนึงนะครับชนกันพอดีมันก็จะเหลือ1ช่องนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนกระดาษมันเกินมาลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าให้ดีตรงนี้เดี๋ยวเราตัดให้มันพอดีกันหน่อยเนาะอันนี้คือผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเอาไปลองทำนะครับก็ตัดให้มันพอดีหน่อยนะครับนะครับปิดช่องนี้อ้าวเราไปปิดช่องนู้นปุ๊บทางนี้โล่งเอามาปิดฝั่งนี้ฝั่งนั้นโล่งเหมือนกระดาษมันเกินมาหนึ่งอันที่มันไม่ประสานกันนะครับนี่ก็เหมือนเป็นภาพวงตานิดนึงนะครับของกระดาษนะครับดูแล้วมันไม่เท่ากันเนาะนี่นะครับไปลองทำเล่นกันได้นะครับใครชอบคลิปง่ายๆแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ทางช่อง SciAB Channel กันนะครับไปกันเลย